ใหญ่บุรีรัมย์มาราธอนปี7สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในรันมาตรฐานตั้งเป้าโกลเลเบิ้ลรายการแรกของไทยบุรีรัมย์มาราธอน2023พรีเซนต์บายเครื่องดื่มตราช้างประกาศศักดาในรันอันดับ1สานต่อความสำเร็จเป็นปีที่7พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งด้วยมาตรฐานระดับเหรียญทองโกลเลเบิ้ลชิงเงินและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทโดยจะชิงชัยในวันที่21มกราคม2566ในรูปแบบในรันณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ในเดือนมกราวันที่21ปี2023นะฮะทางจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็พี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับจะได้ร่วมกันจัดไนท์มาราธอนนะครับซึ่งเราก็เป็นการจัดครั้งที่7ซึ่งเราก็ต้องบอกว่าการจัดในครั้งนี้มีความสำคัญมากนะฮะเพราะเราจะจัดเพื่อเป้าหมายก็คือเป็นโกลเลเบลนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสนามแรกแล้วก็เป็นที่แห่งเดียวของประเทศไทยที่จะได้เป็นโกลเลเบลและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเป็นไนท์รันซึ่งผมคิดว่าในโลกนี้ก็ไม่ค่อยมีนะฮะโอกาสเป็นไนท์รันแล้วเมื่อเราได้โกลเลเบลแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะได้เป็นมาสเตอร์อีกจุดหนึ่งของการแข่งขันมาราธอนนะครับแต่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นเรื่องของการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นสปอร์ตทัวริซึมซึ่งทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเน้นตลอดเวลานะครับว่าต้องการทำอย่างไรก็ได้การที่พวกเราจะจัดอีเวนต์ระดับนานาชาติโดยมีชาวต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเนี้ยให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เป็นเรื่องของการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่งเม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจะมีนักวิ่งมาราธอนนี้ก็ประมาณสักผมคาดว่าประมาณสัก 20,000 กว่าคนนะฮะพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่ติดตามมาชมรวมๆแล้วผมคิดว่าไม่น้อยกว่า 6-7,000 คนซึ่งถ้าเราคิดว่าต่อ1คนเนี่ยมีการใช้จ่าย 3,000 บาทเราก็จะมีมูลค่าที่จะสะพัดไม่น้อยกว่าประมาณสัก200ล้านในการจัดการแข่งขันทั้งที่จะถึงนี้นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คืออยากจะได้ให้พวกเรานะครับหรือการใครที่ดูแลการถ่ายทอดสดไม่มีโอกาสไปดูนะฮะหรือไปชมการแข่งขันก็คือจะได้เห็นการจัดการต้อนรับของพี่น้องชาวบุรีรัมย์ว่าเขาต้อนรับนักแข่งอย่างไรมีกองเชียร์ที่เชียร์กันในขณะที่นักแข่งวิ่งผ่านหน้ากองเชียร์ของเขาทำอย่างไรนะครับแล้วก็การที่มีการพับนกกระเรียนเนี่ย 5-6,000 ตัวเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแล้วก็มีการประดับแสงสีเสียงอย่างไรบ้างสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ายังไงก็เป็นอีกมิติหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์แต่การแข่งขันมาราธอนในปีที่จะถึงนี่เราจะเห็นนักแข่งที่เป็นระดับอีลีทเนี่ยเข้ามาทำการแข่งขันมากมายซึ่งในปีที่แล้วเราจะเห็นว่าไม่มีเพราะเป็นเรื่องของโควิด-19 แต่ปีนี้ปี2023เนี่ยโควิด-19 ก็น่าจะเป็นเรื่องของบรรเทาเบาบางไปแล้วแล้วก็สามารถเดินทางกันได้แล้วเราก็จะได้มีสีสันเรื่องของนักแข่งระดับโลกซึ่งมาทำการแข่งขันเหมือนในอดีตก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับ 4D ในนี้นี่ก็คือสิ่งที่ดีๆ4อย่างคือวิ่งเพื่อความสุขการอาหารและการมีส่วนร่วมผมจำไม่ได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็การมีส่วนร่วมของชาวบุรีรัมย์ซึ่งพวกเราก็จะเมื่อกี้ตามที่เราเข้าไปในห้องแถลงข่าวนะฮะเราก็จะได้กินอาหารนะครับนั่นคือเป็นอีกหนึ่งดีที่ทางบุรีรัมย์จะนำเสนอแต่สิ่งต่างๆก็ให้ไปชมเองดีกว่านะครับในการแข่งขันครั้งนี้ว่า 4D เนี่ยที่บุรีรัมย์นำเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างก็อยากจะให้ติดตามมากกว่านะครับ